สวัสดีครับผมบางเหนือสาวอีสานพากินพาเที่ยวมื้อนี้สาวอีสานจะมาแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูนี่ครับแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูแกงหน่อไม้แบบภาคเหนือนะสาวอีสานเนาะเอาสาวอีสานมาดีที่มันได้ประกาศโหปุ๊กโหคู่อยู่นะสวัสดีค่ะครับวันนี้บางเหนือจะมาไล่วัตถุดิบก่อนวัตถุดิบสำหรับคนไก่บ้านที่บางเหนืออยู่เกาหลีกับสาวอีสานก่อนมีแค่นี้สาวอีสานเนาะมีแค่นี้แล้วครับแต่ถ้าบ้านเขาก็จะมีหลายอย่างไล่ไปก็พี่ก็นี่เนาะจริงๆเกาหลีก็มีขายทุกอย่างอ่ะแต่เขาประหยัดประหยัดเอาประหยัดสิ่งที่เขาคือมันพอกินที่กินได้เขาก็กินแม่นบ่นะครับก็มีหน่อไม้ไอ้หน่อไม้ปีบนะครับหน่อไม้ปีบต้มลวกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟักทองเป็นฟักทองเป็นชูกินี่ชูกินี่นะครับอันนี้เป็นแบงค์ไม่กินพี่เพิ่นเขียนว่าอยู่ทางยุโรปเพิ่นได้ชูกินี่นี่ชูกินี่อ๋อซูกินี่แล้วก็เฮ็ดอันนี้จีกับเฮ็ดเข็มนะครับดัดแปลงเอาถ้าได้บ้านเฮ็ดนางฟ้าน้ำลมเฮ็ดของขายมีข่าวขายหมดอ่ะแต่มันแพงแล้วแบบนี้มันถ้าได้เขาซื้อน่ะ4ถุง 1,000 ดิ4ถุง 1,000 แต่ถ้าเป็นเฮ็ดนางฟ้า 3,000 ได้แค่นี้เหรอครับก็เลยว่าโอ้ซื้อเฮ็ดนี่มาอันนี้ก็ 1,000 กว่านี่ก็ 1,000 กว่ายังเหลืออีกนะแต่เฮ็ดครับต้นหอมพริกสดกระเทียมกะปิแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปูนี่นะครับอันนี้นี่บางหนูแนะนำเลยครับคนอีสานคนที่เคยกินใส่ดูเนาะน้ำปลาเกลือผงชูรสเราบางเหนือจะใส่ปลาดุกสดเลยในที่จริงสูตรที่จริงอย่าบอกพี่ไปว่าเฮ็ดยังไงเออถ้าเป็นสูตรที่จริงๆนะครับถ้าอยู่บ้านเฮาเพื่อจะเอาปลาไปจีก็คือเอาไปให้ไปล้นเอาไปจีให้มันแห้งสักหน่อยนึงให้เนี่ยครับให้เมือกอย่างมันแห้งแต่บางเหนือจีบ่ได้ก็เลยเอาไปใส่เลยครับเนี่ยครับคือคนไก่บ้านในสายฉันเนาะถือสูตรภาคเหนือแท้มีอย่างอีกหอมแย่หอมแย่ใบยะนางยอดยะนางแล้วก็ยอดพักละหลอดยอดชะอมนะแล้วพักอีเลิศสักหน่อยนึงใส่หน่อยนึงแต่บ้านเบาเหนือเพิ่นจะมาขั้นน้ําใบยะนางนะบ้านเบาเหนือนะเพิ่นจะเอายอดมันเอายอดมาใส่ครับยอดมันหวานนะเด็ดๆใส่กับผักชะอมไปเลยเป็นทานใช้น้ําพราดิฮะใช้น้ําปูดมาใช้น้ําพราดน้ําเกลือหน่อยนึงใส่ครับนี่แหละครับวัตถุดิบมีแค่นี้ละนะดูมันที่ตามการทำของสาวอีสานเลยแต่ปีปลาดุกนี่สำหรับนี่ต้องตามบ้านเขาก็เปิดบัญชีแต่บ้านเมืองเหนือสาวชานบัญชีอันดับแรกเลยง่ายเลยจ้ะถ้าสาวอีสานเห็นกินสาวอีสานจะเพื่อนกินอย่างเงี้ยเอาไปทุกคนคนใดก็เฮ็ดได้เล็กน้อยค่ะว่าเบิร์กคลิปก็คือต้องเฮ็ดได้เลยอันนี้ปู่พี่เขาจะไม่ว่าโอ้มันบรรทุกสูตรน้องนี่นะครับคงเข้าใจคนไก่บ้านเนาะนี่เลยพี่สดเข้าไปกระเทียมเอาไปอีกดิใช่เลยแล้วก็กระเทียมนะครับสายสารกับใส่ไปซีรีซีวีซีก่อนนี่เลยใจมุกที่เป็นบนหน่วยน้อยคือบ้านเฮาเนาะต้องตัดก่อนเพราะมันต่ำยากแต่ถ้าแล้วแต่สะดวกแต่พวกพี่จะใช้เครื่องปั้นก็ตามใจแต่สาวสาวว่าถ้าใช้เครื่องปั้นมันก็ฟินมันเป็นอันนี้น้ำจิ้มเนี่ยมันเละมันกดประทันกับเละแล้วมันก็เป็นฟองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสายสารว่ามักเป็นไรจ้ะบอกเฮาลูกตู่ลูกตู่มาเนาะถ้ากินกับข้าวมีแกงอย่างต้องมีเปลือกพริกเปลือกอย่างนะมันเป็นโคกโลกข้างล่างเลยโคกโลกข้างล่างแม่เนาะโคกโลกข้างล่างเลยเนาะก็โคกดีเราจันซ่อนใช้กับปีหน่อยนึงจ้ะนี่สูตรสาวสารเลยนะครับใช้พุทธเถาเถื่อเพื่อนที่ใช้ปลาหน้าปลาพร้อมหน่อยนึงเด็ดใช้สาวอีสานถ้าใช้กับปีใช้น้ำผู้เราก็ใช้แต่น้ำปลาโคกเลยโคกโลกข้างล่างไม่ได้จ้ะร้านมันพักชะอมมันยังหวานจริงๆเก็บไปกินข้างด้วยว่าน้องก็เปลี่ยนแป้งได้หลายชั้นเนาะถ้าซื้อมาใช้ที่ยินก็เน่าแม่นบอกบ้านสาวิสานมันจะร้ายหลายเป็นกำแพงหัวเลยแม่นอยู่กลับไปบ้านคนละพวกพี่ติดตามที่บ้านสาวิสานไปเรื่อยๆเนอะแต่ยุคเกาหลีอาจจะไม่มีอย่างให้ติดตามร้ายเนาะจะใช้อยู่บ้านเดี๋ยวจะพาพวกพี่ไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็มีพริกกระเทียมกะปิจ้ะในโคกเนี่ยก็นี่แหละทำโคกโลข้างหลังนี่ได้จ้ะไม่ต้องให้มันแหลกกระดอกต้องให้มันแหลกเยอะเนาะเข้ามากระดอกนะแม่บอกสาวๆให้แปะถูกบ่แล้วข้าวนึ่งปูนข้าวนี่อันนี้หม้อเดือดๆได้จ้ะใส่ปลาลงไปว่าข้าวใส่ปลาลงไปก่อนใส่ปลาลงไปเลยพอน้องใหม่เขามันชุกแล้วเนาะน้องใหม่ชุกแล้วถ้าเป็นลูกพี่เขาบอกว่าเก่งเนาะภาคเหนือสิแกงจะอั้นอีนะพวกพี่เขาขอโทษที่เขาช่วงเข้าใจสำหรับคนไก่บ้านเนาะสายสารเนาะ
บะหมี่เต่าย่างเต่าเออมันบะหมี่เต่าย่างบะหมี่ทานบะหมี่หยังนะครับนั่นน่ะเหมือนแกงปลาใส่น้ำไม่เลยไหมแต่ก็เขาคิดเอามันเป็นแกงน้ำไม่ใส่น้ำปูใส่ปลาดุกดัดเปงเอาดัดเปงเอาแต่รสชาตินี่เออออกมาคือกันเป๊ะเบิ้งหุ่นชาวช่างก็หุ่นบางเหนือก็รู้เนาะแล้วก็พี่ไปใส่ไปตอนนี้เลยจ้ะลูกไปใส่เป็นแพ็คละประมาณ 4-5 ถุงละไปใส่เป็นแพ็คเหนือคนปลาดิบอยู่ในนี่ประมาณ9ถุงคนสามคนคนละ3ถุงกะปิกะแพงกะเจียมกะแพงกะปิกะแพงจ้ะใส่ไปมันต้องใส่ซอยสารกับใส่น้ำปลาดิไม่ใส่แต่แกงใส่น้ำปูซอยสารที่ไม่ใส่ปลาดิเทียนแต่ถ้าเป็นสูตรทางผู้เฒ่าเพิ่นใส่อยู่นิดหน่อยนึงเพราะว่ามันจะกลายท้ายกันมันเทียนมันไปกะปิกับมันเป็นกินนั่นแล้วน้ำปูก็เป็นกินนั่นแล้วซอยสารไม่ใส่จ้ะปลาจะใส่อันนี้ไปเลยน้ำไม่น้ำไม่ก็ใส่ไปเลยจ้ะเพราะว่าน้ำไม่เนี่ยเขาต้มสุกมาแล้วแต่ถ้าเป็นน้ำไม่ดีบ้านเขาเนี่ยใส่ไปเลยกลัวไม่สุกอีกแม่นอยู่แต่ถ้านี่เนี่ยกับที่ใส่ไปพร้อมนี่ถึงแม่ไม่สุกมันน้ำน้ำไม่จะได้ออกมันจะได้หวานใส่ไปเลยแต่บางครั้งไม่ต้องเฝ้าคนเฝ้าอย่างเลยจ้ะเพราะว่าเขากำลังใส่ปากลงไปทิ้งไว้นี่แหละปิดฝาทิ้งไว้นี่แล้วก็มาใส่เครื่องปรุงทีหลังดูแกงน้ำไม่สาวอีสานครับพี่ที่เพิ่นสร้างน้ำปูไปหรือว่าได้ของฝากของคนจะพูดว่าได้ลองเขียนน้ำไม่เบิ้งอะเนาะเนี่ยแกงแบบซี่เลยพันได้ลองเบิ้งนะของน้ำปูมาใส่ได้ติกับพี่บางคนติดต่อบางคนมาติดต่อเบ้าเหนือสาวอีสานมาว่าอยากได้น้ำปูของแม่เบ้าเหนือเลยจ้ะบางคนพี่เพิ่นมาติดต่อผ่านเบ้าเหนือในเฟซบุ๊กคือพอได้อย่างไรฝากข้อความมาในเพจ Facebook เนาะบ้างเหนือสายสารพากินพาเที่ยวเลยจ้ะในเพจ Facebook หรือว่าคอมเมนต์ไปใน YouTube เลยก็ได้เดี๋ยวบ้างเหนือหรือว่าฝากก็พี่เพิ่นคอมเมนต์ไปใน YouTube แล้วสินะพอมาติดตามใน Facebook เพิ่นว่าสิตามบ่ได้ซั่นน่าจะติดเนาะน้ำปูจ้ะใส่ไปเลยผู้ใดมากหลายก็ใส่หลายผู้ใดมากน้อยก็ใส่น้อยมันจะดำๆนัวๆแต่ถ้ามันละลายออกก็จะดำข้าวคือเนี่ยหลันเผื่อพูดทำไมบางหิวข้าวมันติดนิสัยพี่เลยบอกว่าบางอย่างเนี้ยมันจะเข้าอีหลีด้วยพี่ถ้าเห็นเขาเข้าสายสารทำตัวไหนน้ำลายน้ำมันออกดำเนาะอันนี้มันเป็นน้ำใบเยื่อนางนะเนาะเป็นน้ำของน้ำปูน้ำปูน้ำปูของแม่เบ้าเหนือนะครับมันจะเหมือนน้ำแต่ละลายออกจะดำนิดนึงถ้าเขาอยากใส่หลายก็แล้วแต่จะได้จะคุ้นมากปรุงเลยปรุงเลยสายสารปรุงเลยสิยังเหลียวพันให้ปรุงซิมมาก่อนเอาซิมมันได้ปรุงจืดมันหวานจากน้ำไม้เนาะนี่ไงใช่ป่ะจางมันน้ำที่ซื้อแล้วชูรสจ้ะถ้าผู้ใดไม่กินชูรสก็ไม่ต้องใส่เลยจ้ะชูรสมันจะนัวจะละลายมันแสบเกลือสูตรของสายสานสายสานจะว่าใส่เกลือรอบเดียวมันรสชาติเค็มเลยเพราะว่าตอนก่อนพอสิปลดหม้อออกนะสายสานจะยอดน้ำปลาลงน้อยนึงให้มันหอมเห็นอยู่อันนี้แม่สายสานสอนมาแต่น้อยเลยจ้ะชิมมาแล้วสายสานชิมยกเองออกให้แม่ที่เด็กน้ำปลาใส่ก่อนน้อยนึงน้ำลายไหลขวดเอาช้อนนี่เอาชิมเนาะน้ำลายไหลน้ำปลาอย่างน้ำปูน้ำน้อยไปน้ำปูพี่เพิ่นทั้งว่าบ้านเหนือก็ใส่ซั่นใส่น้ำปูเลยแท้ดำบ่ต้องกันเดียวเวลายามนอนบ่คือกันตัวทั้งสาวๆบ่ใส่น้ำปลาติบ่ใส่บ่ใส่อย่างที่ใส่แกงใส่น้ำปูน่ะบ่ใส่ได้แต่ใส่แกงใส่บะยะนางใส่โอ้น้ำปลามาใส่นี่เขาลงไปหิวเข้ากินเลยเขานี่ก็เอาลงแป๊บเดียวก็สุกเลยจ้ะปลาฮาร์ดพอกินจังไหนมันหมดนี่มันก็เหมือนจะไม่อุ่นกินมันจะเหลือมือเดียวหมดเลยเนาะมันจะเหลือหมดที่ใส่ชูกินี่นี่กันชูกินี่แต่ชูกินี่ผู้ใดอยู่ยุโรปเพิ่นสิฮู้ดีจ้ะหรือทางเอเชียเฮาเมืองหนาวนะใส่แป๊บเดียวแล้วจ้ะจะใส่เละต้องให้มันแข็งๆอยู่มันค่อยแซ่บทะเลมันบ่แซ่บทะเลมันสิบ่แซ่บจ้ะเฮาลวกเฮาแกงเฮาหยังก็สั่งใส่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปเพราะว่าเป็นปลาเป็นน้อมันสุกแล้วคนพวกนี้ลงไปก็ได้จ้ะ
ชมน้ำอยู่แล้วโอ้ถ้ามีผักชะอมเราใส่สารเนาะมีผักขะมีผักหอมแยกถ้าเป็นทางภาคอีสานเอาก็ผักกระตูลาวจะแกงน้ำไม้อ่ะอ๋อคือเหม็นอยู่ก็คืออันอย่างก็ภาคเหนือก็ใส่เหมือนกันบ้านเหนือก็ใส่เหมือนกันถ้าก้มก่อนแต่นี่ถ้าเป็นภาคเหนือบางครั้งก็มีก้มก่อเพิ่งกับมาใส่พื้นที่นี่หอมแยกน้ำแกงนอนก็ใบกุดยาใบยำพวกใบปูยาใบปูยาแล้วมันไม่กลับภาคอีสานก็มีอยู่เช่นใจอยู่เชิงภูพวกก็อย่างบูที่มันเป็นน้ำหนักมันจะออกส้มๆตั้งไว้เห็ดสุกไปผู้สาวสามีก็ตักบ่สิมีติบัวบ่สิมีถ้วยปุ้งถ้วยมาอันชิมก่อนไปอ่ะใช่ไหมมันขาดเนี่ยมันคือว่าเสียบไปกินน้ำปูชุดยอดเลยน้ำปลาเนี่ยนะแค่นี้เนาะแค่นี้ละเด็กน้อยเฮ็ดกินเลยยังได้เลยยังสี่เนี่ยปิดเลยมันจะใส่อันอย่างก็ใบกระตู้เล้าหอมแย่เนี่ยมันจะใส่แต่ต้นหอมบะหมี่ตามนี่เลยแค่นี้เนาะกระตู้เล้ากับแพงนี่มึงนอกกันเลยมีขายทุกอย่างของมีในซื้อถ้ากระตู้เล้าสามก้าน50บาทไงถ้ามันแพงฉันก็ต้องกินแล้วเนาะจบข่าวแล้วจบข่าวเลยไฟชานี่บ่ใช่ปลาดุกบ่ใช่หยังแม่นบ่กินน้ำไม้ก็คือมีแต่น้ำไม้มีแต่ผักคือมังสวิรัติไปถ้าภาคอีสานมีน้องเก๋ก็ลาบปากนี่แกงน้ำไม้ใช่ปลาดุกน้องเก๋เอ้ยภาคอีสานบ่ได้ใส่เนื้อใส่หยังถ้าเก๋น้ำไม้มาเด้อเนาะโคตรดีปอนกุมกุมนะครับแกงหน่อไม้สูตรสาวอีสานใช้น้ำปูโค้นไก่บ้านอยู่ในเกาหลีนะครับบางสถานในเกาหลีกับเนี่ยครับดัดแปลงอาจจะครบสูตรแต่ความอร่อยเหมือนเป๊ะเลยกับเขาเนี่ยครับโค้นไก่บ้านเขาก็ดัดแป้งในสาวจันเนาะใช่กับเล็กจีนสาวจันตั้งอีกถ้วยหนึ่งสิตั้งอีกถ้วยหนึ่งเหรอยืนยากจบได้ผมหิวเข้ากันอะไรสองถ้วยสามคนสองถ้วยนี่ครับครับนี่แหละทางพี่เขาตามรู้แล้วเนาะถ้าพี่เขาทางพี่ที่มีน้ำปูแล้วนะจ๊ะว่าให้เฮ็ดร้องเฮ็ดแกงไม่เบิ่งจะเคลียร์อยู่เอาแบบง่ายๆเหมือนสาวจานทำเล็กๆแต่ถ้าว่าให้ทำเหมือนครบสูตรเหมือนผักเหนือแท้ๆนั่นป่าต้องเอาไปจีป่ามีแต่ป่าจะเอาไปจีครับกับพี่ตาคิดนะสาวจานเนาะคลิปนี้พอหนูอยู่เข้าร้านอะไรอยู่เข้ากันเลยถ้ามีผักเนี่ยหลายยอดยอดฟักทองยอดอย่างแซ่บเข้าไปทั้งแซ่บยอดฟักทองยอดนี่นะใส่เข้าไปอร่อยครับติดตามคลิปหน้านะครับผมกดไลค์กด Subscribe บันทึกสารนะครับครับติดตามคลิปหน้านะครับมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีครับ